ข้อ10ครับค่าของ9คูณกับ1หารด้วย1กำลัง2ลบ2กำลัง2บวก1หารด้วย2กำลัง2ลบ4กำลัง2บวก1หารด้วย4กำลัง2ลบ8กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง1หารด้วย2ยกกำลัง 2n ลบ2ลบ2ยกกำลัง 2n เท่ากับข้อใดข้อ1 4ลบ2ยกกำลัง 2 ลบ 2n ข้อ2 2ยกกำลัง 2 ลบ 2n ลบ4ข้อ3 4ลบ2ยกกำลัง 2n และข้อ4 4 2ยกกำลัง 2n ลบ4ครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องอนุกรมเนาะก็วิธีการคิดก็ดูว่ามันมีความสอดคล้องอะไรกันบ้างเห็นว่าเลขมันต้องมีความสอดคล้องกันอยู่แล้วถูกป่ะครับดูจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเลขมันน่าจะสอดคล้องกันนะโอเคก็ทำไปทีละสเต็ปจะเห็นว่าทุกตัวมันอยู่ในรูปของเราสามารถดึงอะไรออกมาได้ครับ1กำลัง2ลบ2กำลัง2ออกมาได้ถูกปะถูกปะตัวนี้ก็เลยเหลือเป็น1ตัวนี้เหลือ2ยกกำลัง2ตัวนี้เหลือ2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง6ถูกป่ะเนาะง่ายป่ะเห็นป่ะดึงออกมาได้ก็จบแล้วอะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองได้หรือเปล่าซึ่งข้อนี้มันไม่ยากมันมองก็รู้แล้วถูกป่ะดูความสัมพันธ์ของแต่ละพจน์มันเพิ่มขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังอย่างละ2ยกกำลัง2ไงถูกป่ะครับอันนี้เราสามารถดึงอันนี้ออกมาได้ขั้นที่เราสำคัญที่สุดคือการดึงตัวนี้ออกมานั่นเองถ้าเราดึงตัวนี้ออกมาได้เสร็จปุ๊บอันอื่นก็ไม่ยากละอันนี้ก็ใช้สูตรไอ้ผลบวกอนุกรมเรขาคณิตธรรมดาถูกป่ะก็คิดเลขออกมาได้ก็คิดเลขออกมาครับ9หารด้วย1กำลัง2ลบ2กำลัง2เป็นลบ3ถูกป่ะอันเนี้ยใช้สูตรไอ้อนุกรมผลบวกเลขคณิตครับสูตรมันคืออะไร SN มันคืออะไรถูกป่ะนี่สูตรผลบวกอนุกรมเลขคณิตนะ A1 คือผลแรกR คือผลคูณร่วมและ N คือจำนวนโพสต์ถูกป่ะครับและ N คือจำนวนโพสต์ถูกป่ะครับโอเคนะ N เราไปดูกันว่า N มีกี่โพสต์โพสต์นี้มันคือ1หารด้วย2ยกกำลัง0ถูกป่ะครับ2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง4ไปเรื่อยๆจนถึง2ยกกำลัง 2N ลบ2มีกี่โพสต์ครับn พจน์ถูกป่ะเนาะทำเป็นนะมีทั้งหมด n พจน์เอา2ไปหาแล้วก็นับตัวนี้เป็นลบ1เป็น1อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มุมมองของเรานะโอเคนะครับพอรู้แล้วว่ามี n พจน์เราก็ไปแทนได้ออกมาเป็นลบ3คูณกับ a 1เป็น1เนาะ1ลบ r คือ1ส่วน2ยกกำลัง2ยกกำลังพจน์ก็คือ n หาร1ลบ r มันคือลบ3 1ลบ1ส่วน2กำลัง2คือ1ลบ1ส่วน4ก็คือ3ส่วน4นั่นเอง3ส่วน4ตวัดขึ้นมาข้างบนครับเป็น4ส่วน3คูณกับไอ้ก้อนนี้มันคือ
1ลบ2ยกกำลังลบ 2n นั่นเองถูกปะโอเคนะต่อไปก็คิดเลขต่อครับอันนี้ก็ตัดกันถูกปะเหลือลบ4คูณกับ1ลบ2ยกกำลังลบ 2n มันคือ4ลบ4บวกกับ2ยกกำลัง2ลบ 2n นั่นเองก็ไปดูใน choice เนาะที่เราหามาเมื่อกี้มันคือลบ4บวก2ยกกำลัง2ลบ 2n ถูกปะตรงกับ choice ในข้อที่2นั่นเองไม่ยากนะครับเห็นปะไม่ยากเนาะแค่เราดึงไอ้1กําลัง2ลบ2กําลัง2ให้ออกก็จบเลยเห็นปะครับเนี่ยอย่างงี้พอผมดึงออกปุ๊บตัวอื่นก็เป็นเรื่องอนุกรมธรรมดาบวกเลขธรรมดาก็ไม่ยากละเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดในข้อนี้ก็คือการมองภาพให้ออกว่าเราจะดึงตัวไหนออกมานั่นเองซึ่งเมื่อเราเห็นเลขพวกนี้แล้วมันก็น่าจะพอคุ้นตาอยู่บ้างเนาะว่าเราต้องดึงตัวไหนออกไม่ยากเนาะเนี่ยดูดิพอเราดึงออกมาได้ปุ๊บตัวอื่นมันเป็นอนุกรมถูกป่ะเป็นอนุกรมเลขคณิตพอดีใช้สูตรผลบวกอนุกรมได้ปะใช้สูตรผลบวกอนุกรมได้ปะได้เนาะก็คือ SN มันคือ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N หารด้วย1ลบ R นั่นเองหลังจากนั้นก็คิดเลขเอาเนาะข้อนี้ไม่ยากนะครับตอบใช้ข้อที่2ครับ